แต่ที่แน่ๆที่ชัดเจนแล้วนะครับทั้งจีนและทั้งสหรัฐเนี่ยจะเผชิญหน้ากันมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายเรื่องคนทำให้คนเป็นกังวลนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเริ่มหาทางเลือกใหม่ๆการปรับดุลของมหาอำนาจจะทำให้เกิดขั้วข้างใหม่ๆมันขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐถดถอยเร็วกว่านี้หรือเปล่าจีนสามารถเร่งการเป็นผู้นำได้มากกว่านี้หรือเปล่าไวรัสโควิด-19 หายนะระบบสาธารณสุขครั้งประวัติศาสตร์ศักยภาพชาติมหาอำนาจสามารถจัดการภาวะวิกฤตได้มากน้อยแค่ไหนไวรัสมรณะจะส่งผลต่อดุลอำนาจการเมืองทำให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดร่วมไขคำตอบอันล็อกกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรใน The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว